โยวัสบูวันนี้วัยรุ่นเมกาสายตาชาวเอเชียทุกคนด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราอยู่ที่ประเทศลาสซิสตี้กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับหลายๆคนนะครับถ้าเข้ามาถามผมเยอะมากเลยว่าไม่ได้ไปล่าเอลเคที่เมืองแซมเบรียอีกแล้วหรอต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับพีชได้ทำการรอคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่นั่นเองก็ทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าหลังจากที่ผมได้ทำการไปล่าแฟมล่าเอลเคแล้วก็ไปลากองลากเอิร์ดเล่นอะไรก็ตามค่อนข้างที่จะแหลกแล้วก็กระตุกมากนะครับผมก็เลยรอจัดคอมใหม่ระหว่างนี้ก็เลยแบบมานั่งเล่นเบาๆถ่ายคอนเทนต์เล่นชิลๆแล้วกันนะครับอยู่ที่ลาสซิตี้นั่นเองอันนี้ก็ขอแถลงการณ์และที่หายไปนานไม่ใช่อะไรผมป่วยนะครับตอนนี้ก็ยังแบบรู้สึกป่วยอยู่นะแบบเวลาจะพูดอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยแล้วอันนี้เหนื่อยจริงไม่ได้ตอแหลนะดูนะดูเสียง โอ้นี่ไงสเลดยังติดคออยู่เลยนะครับก็คือไม่สบายอยู่ตอนนี้ก็ยังรู้สึกไม่สบายแต่ว่ากูจะหายไปนานแล้วหายไปจะ2สัปดาห์แล้วซึ่งมันจะแบบเดี๋ยวคนดูจะคิดถึงไงคิดถึงเปล่าวะเอาเป็นว่าตัวนั้นเนี่ยช่างมันไปเถอะนะครับตอนนี้นะครับเราจะมาบอกข่าวดีสำหรับใครที่เล่นเมืองลาสซิตี้นะครับและอยากจะเป็นหน่วยงานตอนนี้นะครับทั้งสภาหมอตำรวจนะครับมีแจกเงินหน่วยงานมีให้เงิน OC หน่วยงานแล้วนะครับคนละ 5,000 บาทนะครับหน่วยงานได้เงิน OC แล้วก็เลยแบบจะลองมาเป็นหน่วยงานกันดูนะครับแต่จริงๆก็คือผมจะไม่เอาเงินตัวเองหรอก็ไม่ใช่ครับเพราะไอ้คนที่แจกเงิน OC จริงๆคือผมนะครับโอเคไอ้ตรงนั้นเนี่ยช่างไปนะครับเดี๋ยววิธีการได้เงิน OC นะครับเราจะพามาแนะนำวิธีกันซึ่งคนที่จะได้เงิน OC นะครับจะมีทั้งหมด9คนนะครับโดยแต่ละคนนะครับที่ถูกโหวตได้คะแนนเยอะที่สุดจากประชาชนจะได้รับเงิน OC ทันทีและนี่ครับก็คือตลอมียอดไลค์ยอดถูกใจ31คนอันนี้ผู้หมวดเลทอน okay. คุณโฟก695คนโคตรเยอะอันนี้31คน29คน81คนแฮดีเจโซดาโอ้จ่าโทมัส90เลยเหรอเอาเรื่องนะนอกจากนี้ก็มีหมอให้โหวตด้วยนะครับช็อปเปอร์เลมอนอันนี้ก็แต่ละคนที่ถูกโหวตนะครับโดยผลจะถูกตัดสินออกมาในวันที่1นะอันนี้ก็จะเป็นผลโหวตสภานะครับสภาก็ได้นะครับโหรู้สึกว่าวายุจะเยอะสุดนะครับ116คนสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากจะเป็นหน่วยงานไม่อยากจะรับแรงกดดันนะครับก็ตอนนี้ก็มีสายฟาร์มนะครับโดยกดไปที่ปุ่ม O สำหรับสายฟาร์มที่ได้ท็อปแรงค์ติด1ใน5นะครับก็จะได้รับเงิน OC ไป 10,000-5,000 บาทนะครับแล้วถ้าถามว่าเอ้ยแล้วสมมติว่าคนที่มาทีหลังอ่ะแม่งแบบโอ้โหคนเก่าแม่งได้สายได้ตั๋วทั้ง 34,000 ละก็แน่นอนนะครับว่าทุกๆสิ้นเดือนเราจะรีตั๋วกลับมาเหลือศูนย์นะครับเพื่อให้ผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเริ่มในวันที่1ทุกๆเดือนเนี่ยได้มาฟาร์มเท่าเทียมกับทุกคนนะครับขนาดนี้ก็ยังไม่มีคนทำงานดำนะครับซึ่งผมก็ทำการสำรวจหาพื้นที่เฮ้ยมาแล้วครับเจองานนึงครับเจองานนึงขยันตัวคนนะครับชุดเคสวัสดีครับผมผู้หมวดตรอแจ็คครับมีอะไรให้รับใช้ประชาชนครับคุณโจ๊กเดี๋ยวโดนบินด้วยนะอ๋อทอมัสนี่ว่าที่ได้รับผลโหวตเยอะไม่แปลกใจนะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะขยันทำงานแล้วก็พูดเพาะนะก็คือเป็นคนดีอะยังไงเสร็จยังครับอะไรเป็นหน่วยงานที่ดีไม่ใช่เป็นคนดีใช้คำเลยว่าเนี่ยกูเอ้ยมีเคสเจ้าปูนครับ ไปแล้วครับตอนนี้ไอ้แจ็คได้รับงานแรกแล้วเปิดวอฮ่าฮ่าฮ่าตอนนี้ผู้ต้องหานะครับอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมโชว์เองเดี๋ยวผมโชว์เองเดี๋ยวผมโชว์เองคอนเทนต์อยู่คอนเทนต์อยู่เซฟ9 8 7 6ห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มมาแล้วจ้าฮู้แจ็คไล่ล่าแล้วจ้าเอ้ยความแม่นเป็นของปีศาจฮะโอ้ยภาพไม่ตรงครับภาพไม่ตรงไปเลยครับไปเลยครับภาพไม่ตรงครับภาพไม่ตรงครับไปเลยครับจ้าเอ1ดอก1ดอก2ดอกมายอมให้โดนจับซะดีๆยอมมอบตัวซะดีๆเถอะบ่ได้ก็บ่ยอมดอกเอ้ยอย่าขณะนี้เจ้าหน้าที่จับไปแล้วเรียบร้อยครับยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วจับเลยครับจับเลยครับจับเลยครับเอาเฮ้ยไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมขออนุญาตจับกลุ่มนะครับไม่โหงไม่เหินอะไรเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เรียบร้อยไป1งานนะครับแหมไอ้เป็นตลอนี่ก็ไม่ได้ยากเย็นอย่างที่คิดนะเนี่ยเอาจริงแหมเป็นตลอนี่มันก็เหนื่อยเอาเลือดนะครับใครบอกเป็นตลอนี่สบายนี่ผมเถียงเลยนะเนี่ยต้องมานั่งแบบรับแรงกดดงกดดันอะไรอย่างเงี้ยคือแม่งแบบเป็นตำรวจนี่แม่งเข้าธรรมะได้เลยอ่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ล้อมไว้หมดแล้วปลดมอบตัวซะเถอะนี่โย
โอ้ยคุณแจ๊คคุณโรเบิร์ตไม่เจอนานเลยมอบตัวซะเถอะครับคุณผู้ต้องหาเก้าเป็นสี่คันแล้วเนี่ยแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ไปละเฮ้ยเฮ้ยนั่นแหละวะเฮ้ยเฉยไหนละอยู่ไหนละอยู่นี่ไงตัวเองจ๊ะเอ๋มามอบซะดีๆจ๊ะนมเฮ้ยไล่ๆครับไล่ๆท่อนนี้เอ้าไปไหนออกมาเนี่ยหนึ่งดอกสองดอกสามดอกเดี๋ยวมอบตัวซะดีๆเถอะเมื่อไอ้แจ็คเป็นนักล่าเจ้าจะต้องโดนเยี่ยงนี้เทสสองได้ป่ะคุณแจ็คนี่อย่าเล่นกับคุณแจ็คอ่ะได้ๆครับเทสสองครับไปครับได้ๆๆมันเทสสองได้ป่ะครับคุณโรเบิร์ตได้ครับได้ครับคุณแจ็คโอเคเขาเปลี่ยนกฎแล้วเหรอคุณโรเบิร์ตไปเซฟ9โอ้เรียบปั๊บแล้วร้อนเลยแหละวันนี้โคตรวาร์ปเจ็ดเคอามาปูโคเอ้าโอ้โหไอสัตว์เอ้ยไอแจ็คซิงไอแจ็คซิงเถินโอเคเฮ้ยเอาไปไหนแล้ววะอยู่นี่ตัวเองยิ่งไม่โดนวะโอ้ยขอโทษครับทุกครับครับพังครับพี่ชายซ่อมไหมซ่อมครับซ่อมเลยพอดีรถมันแรงรถผมไปแต่งเกาะด้วยของกูง่ายโอ้ยเราไม่แต่งหรอพ่อตามไม่มีครับเซฟ9 8 7 4 3 2 1ไปเล็งกันหาเล็งแม่นๆหาเล็งแม่นๆ 7K เปิด TikTok ยี่ห้ามาแล้วจ้าล็อกเป้าไอ้แจ็คล็อกเป้าแป๊บยี่ห้าเรียบร้อย1-2 200เรียบร้อยเหลือซ้ายไปเหินแน่สัตว์เฮ้ยแม่งมันไม่ขึ้นว่ะแล้วเอาไงไอ้แจ็คอะไอ้แจ็คลำบากเลยทีนี้ไอ้แจ็คเซ็งเลยมันหลอกเรามันหลอกไอ้แจ็คเฮ้ยแค่รอซ้ายมันจะยากเลยวันนี้ไอ้แจ็คโอ้ยอย่าบังดิโอ้โหทำการไปดิโป้งเรียบร้อยหนึ่งเรียบร้อยอีกหนึ่งเชื่อใจไม่ก็สู้เลยสัตว์เฮ้ยเชื่อเหินอามาปูโคใจเขาสู้อ่ะอาสามสองใจเขาสู้อ่ะแตกโคตรแม่นแค่นั้นแหละเรียบร้อยสละชีพเอาเฮ้ยไม่ตายวะยอมจำนนสักทีเถอะหมดเวลาสนุกแล้วสิลงล่างเช็ดเคแม่งใจไม่โคตรสู้กูบอกเลยไอ้นี่ต้องเป็นนักซิ่งมือหนึ่งในอนาคตแห่งเมืองลาซิตี้แน่นอนขออนุญาตบัมนะฮะนี่แน่โอเคครับเคสนี้ก็น่าจะเรียบร้อยกันไปโอเคครับฝากจับด้วยครับลงจากรถด้วยครับโอเค10 9 8 7
5 5แล้ว5แล้ว4 3 2 1 0เย็ดเค้เย็ดเค้เฮ้ยเชื่ออะไรวะเนี่ยสเต็ปการหลอกล่อแบบนี้นี่มันในพันปีจะมีคนทำได้ครั้งหนึ่งเฮ้ยเกิดอะไรวะเชื่อทำเป็นเล่นมาแล้วจ้าอันนี้จะหนีไปไหนจ้ะน้องสาวพี่มาแล้วนะจ๊ะเช็ดเคไปเหินใหญ่ด้วยเอาแล้วสิเอาแล้วสิยังไงยังไงเช็ดเคยังไงตรงนี้เย็ดเคไปยังไงไปไงต่ออาตกเรียบร้อยไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าเอาไงต่อเอาไงต่อไต่ขอบเปล่าเอาไม่ไต่ไม่ไต่นั้นไปแล้วนะเฮ้ยชุดเคอามาปูโคโคตรเอาโคตรเอาสายสายขวาขวาคุณรู้จักไอ้แจ็คแล้วล่ะสิไอ้แจ็คตาไวอ่ะโทษโทษไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่มีไม่มีตัวโลตัวเลขบ้าเปล่าหลักฐานมีนะพูดอย่างนี้นะปรับปรับนะปรับปรับแล้วหนึ่งปรับปรับแล้วหนึ่งหนึ่งล้อสองล้อสามล้อสี่ล้ออ้าวเฮ้ยไปไหนอ่ะโอ้ขออนุญาตจับกลุ่มนะครับลงรถด้วยครับผมลงไม่ได้ทำไมผมลงไม่ได้ลงรถด้วยครับมันรถมันพีก้าวโอ้โหขออนุญาตจับกลุ่มนะฮะคนขับโอเคเลยไปคนเดียวโอเคผมยืมรถคุณนะคนขับเฮ้ยมาคุณขึ้นรถมาโอเคครับก็เลยครับก็เลยครับเล่นอย่างนี้ต้องโดนคูณสามตายตัวเองเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยไม่โดนไม่โดนโอ้ยจ้าเอ๋ตัวเองทำไมดื้ออย่างงี้เนี่ยมาคุยกับพ่อสิลูกพ่อโอ้คุณซ้อมทำไมอ่ะผมไม่หนีแล้วผมไม่หนีแล้วไอ้สัสนี่อย่างที่กูไม่อยากทำเรื่องทำไมดื้ออย่างงี้ถ้าหนีอีกรอบโดนคุณสาดนะเคเปล่าโอเคครับจะไม่ให้ติดคุกเบาๆแล้วนะเอาแบบ1ปีอะไรอย่างเงี้ยแหมการที่เรามาเป็นตำรวจแล้วมันก็มันดีนะคืออันนี้แบบว่าเป็นตำรวจแบบสายขาวอะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นตำรวจผู้ดีไม่เล่นยศแอดมินอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับการเป็นตรอของพี่สแนววันนี้นะครับและแน่นอนครับมีข่าวดีอีกอย่างนึงอันนี้ที่ลืมแจ้งไปนะครับคือเดือนหน้ามีการจัดแข่งอีสปอร์ตครับชิงเงินรางวัลกว่า6หลักแสนกันเลยนะครับสำหรับแก๊งไหนที่แบบเอ้ยมาทีหลังจะแพ้แก๊งอื่นหรือเปล่าเราบอกเลยว่าของทุกอย่างจะเป็นกลางนะครับจะเป็นของอีสปอร์ตก็คือจะเท่าเทียมมาทุกแก๊งทั้งแก๊งที่มาก่อนหน้าหรือจะมาข้างหลังนะครับก็จะเท่าเทียมกันหมดนะครับสำหรับใครที่อยากจะจอยด้วยกันก็ลิงก์ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมแล้วพบกัน